ณัชชนกส่งศรีสุขหรือลูกนกนางเอกขวัญใจแฟนๆยุค70เจ้าของฉายาหลินชิงเสียแห่งเมืองไทยเธอแจ้งเกิดจากการเดินแบบแฟชั่นและงานถ่ายโฆษณาก่อนโด่งดังจากผลงานหนังเรื่องแรกรักที่แสดงคู่กับไพโรจน์สังวรีบุตรเมื่อปีพ.ศ.2521มณัชชนกเป็นบุตรคนสุดท้องของคุณพ่อมณัฐคุณแม่สันธนาส่งศรีสุขเป็นคนกรุงเทพแต่ชีวิตในช่วงวัยเด็กของเธอต้องย้ายตามคุณพ่อที่รับราชการไปอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำมณัชชนกเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีต่อที่โรงเรียนเซนโยเซฟในเครือของที่กรุงเทพจนจบป.7หลังจากนั้นคุณพ่อย้ายกลับกรุงเทพเลยมาต่อที่โรงเรียนเรวดีจนจบม.3แล้วต่อกรุงเทพการบัญชี3ปีก็จบหลักสูตรเธอเริ่มต้นการทำงานโดยเป็นประชาสัมพันธ์ของธนาคารเอเชียโดยที่รับงานเดินแบบแฟชั่นและถ่ายโฆษณาควบคู่ไปด้วยมณัชชนกก้าวสู่วงการภาพยนตร์โดยไม้โพนางชวนไปเล่นหนังเรื่องแรกที่เขากำลังจะสร้างคือเรื่องแรกรักในปีพ.ศ.2521คู่กับไพโรจน์สังวรีบุตรจากนั้นก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องคือเพลิงตะวันอันตรายในปีพ.ศ.2522ต่อมาเธอได้มีโอกาสไปแสดงละครโทรทัศน์ก่อนจะผันตัวไปทำงานที่บริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชนกว่า10ปีหลังจากนั้นก็ได้ไปทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่บริษัทกันตนากรุ๊ปควบคู่กับการเป็นพิธีกรรายการท้าพิสูจน์ก่อนจะออกไปทำงานโรงแรมอีกครั้งแต่ด้วยนิสัยส่วนตัวที่รักความเป็นอิสระจึงออกมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์มณัชชนกส่งศรีสุขเป็นผู้หญิงที่ชอบไว้ผมยาวแต่งตัวแบบดาราจีนประกอบกับชื่นชอบหลินชิงเสียที่แสดงภาพยนตร์เรื่อง Outside the Window ในปีพ.ศ.2515เป็นพิเศษด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับฉายาหลินชิงเสียเมืองไทยครับ